วัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชุอยู่ที่ไหนอ๋อวันนี้ครูชุอยู่ที่ชะอำหัวหินนะคะแล้วก็จะมาเม้ามอยนะคะกับนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้ครูชุก็จะมาเล่านะคะเรื่องต่างๆให้ฟังนะคะแล้วก็ครูชุก็มีเรื่องเม้ามอยมากมายเลยนะคะครูชุเมื่อคืนนี้ล่ะคะอู้ยเมื่อคืนนี้น้องก็สุดยอดมากๆใช่ไหมคะไม่ว่าน้องจะไปเล่นที่ไหนก็สุดยอดจ้ะแต่ละโอ้โหดูนะคะวันนี้ครูชุก็มาเม้ามอยนะคะหลายๆเรื่องแล้วมาชมบรรยากาศที่สวยงามนะคะนี่นะคะครูชุก็พามาชมบรรยากาศสวยๆกับครูชุนะคะนี่นะคะก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะครูชูมีเรื่องอะไรเม้ามอยอีกโอ้ยนะคะดูกับครูชูกันไปเรื่อยๆกับบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆนะคะนี่นะคะครูชูก็มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะกับบรรยากาศสวยๆนะคะวันนี้มีเรื่องเล่าอะไรครูชูโอ้ยเรื่องเล่านะคะสารพัดเรื่องเลยนะคะก่อนอื่นนะคะน้องอุ๋งอิ๋งนะคะครูชูจะพูดบอกว่าเทพีแห่งโชคราบนะคะถ้าผู้ใดได้ใกล้ชิดกับน้องนะคะได้ใกล้ชิดกับน้องนี่แหละค่ะแม้กระทั่งเอ่ยชื่อนะคะหรือเรียกชื่อน้องอุ๋งอิ๋งอุ๋งอิ๋งนะคะก็เรียกว่าอะไรครูชูอุ้ยบุญบารมีนะคะบุญบารมีเกิดคนนั้นนะคะผู้ใดก็จะมีโชคมีราบไปกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะคะตอนนี้ครูชูก็มีเรื่องมหัศจรรย์นะคะเรื่องมหัศจรรย์หลายๆเรื่องเลยนะคะเหมือนอย่างเช่นครูชูก็ได้ชมนะคะต่างๆแล้วก็เรื่องราวของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะแค่น้องยกมือคำว่าโอเคนะคะโอเคก็หมายความว่าอะไรครูชูก็โอเคก็หมายตามรูปภาพที่น้องโอเคนะคะครูชูก็เล่าประสบการณ์นะคะทำไมครูชูถึงเรียกว่าเทพีแห่งโชคราบใช่ไหมคะจะไม่ให้เป็นเทพีแห่งโชคราบได้ยังไงนะคะขนาดน้องยกมือนะคะโอเคนะคะครูชูก็ไปตีความหมายว่า00ใช่ไหมคะก็จะได้โชคก็จะได้ราบกับน้องนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเขาเรียกว่าดวงสมพงกันดวงสัมผัสกันก็จะมีโชคเนยไปราบไปกับน้องอิงแค่น้องทำรูปคำว่าโอเคครูชูก็ไปตีความหมายว่า00นะคะเนี่ยล่ะค่ะเขาถึงเรียกว่าเทพีแห่งโชคราบนะคะแล้วเวลาน้องทำการแสดงนะคะขนาดอยู่บนเวทีสาวน้อยมหัศจรรย์ก็จะมีรูปร่างที่สวยงามนะคะเขาเรียกว่าชุดก็มีออร่านะคะชุดแต่ละชุดก็สวยๆนะคะสวยสดงดงามนะคะเหมือนที่ครูชุจะมาเม้ามอยให้ฟังนะคะว่าปลาขึ้นอยู่บนเวทีโอ้โหมารู้ออร่ามาจากไหนนะคะการพูดการจาลักษณะท่าทางของน้องอุ๋งอิ๋งนะคะก็จะโดดเด่นเลยนะคะสามารถดึงดูดใจพ่อแม่เอฟซีนะคะเขาเรียกว่าหน้าเวทีน้องอุ๋งอิ๋งเอาอยู่ค่ะเอาอยู่นะคะบอน้องอุ๋งอิ๋งออกทั้งละค่ะไม่รู้กล้องมาจากไหนนะคะสารพัดกล้องพ่อแม่เอฟซีก็ตั้งกล้องกันเลยนะคะเพื่อที่จะชมแสงอะไรจะชมออร่าน้องยังไงนะคะนี่แหละค่ะอยู่บนเวทีก็คือสาวน้อยมหัศจรรย์สาวน้อยร้อยชุดแต่พออยู่ข้างล่างก็คือสาววัย18ปีที่น่ารักนะคะน่ารักสมวัยนะคะเมื่อใครได้สัมผัสน้องก็จะมีโชคกันใช่ไหมคะโชคนี้ก็จะเกิดขึ้นเลยนะคะยิ่งใครได้ไปจับมือหมานของน้องนะคะมือหมานนำโชคใช่ไหมคะมือหมานนำโชคของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพนะคะเขาเรียกว่ามือหมานนำโชคใช่ไหมคะก็จะไปขอจับไปขอจับน้องกันนะคะจับอะไรจับที่มือหมานนำโชคกันไงล่ะคะโอ้โหนะคะสุดยอดไหมล่ะคะนี่นะคะ
คนไหนมีบุญบารมีนะคะดวงสมพงกันก็จะมีโชคก็จะมีลาภครูชู ก็เลยบอกไว้ว่าน้องอะคือเทพีแห่งโชคลาภอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวและความเชื่อส่วนบุคคลนะคะที่ครูชู ก็ได้เจอมาและก็ได้พบเห็นมาครูชู ถึงนำเรื่องราวต่างๆของน้องอุ๋งอิ๋งมาให้ฟังนะคะว่าน้องอุ๋งอิ๋งนะคะเป็นอย่างไรบ้างก็ครูชู ก็มาเม้ามอยให้ฟังแล้วก็เรื่องเล่าใช่ไหมคะเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิ๋งนะคะบางท่านก็โชคดีใช่ไหมคะโชคดีขายที่ดินได้บางท่านก็หายเจ็บหายไข้หายป่วยนะคะเพราะอะไรเพราะดวงสมพงกันบารมีของน้องอุ๋งอิ๋งไงนะคะมีสิ่งมหัศจรรย์หลายเรื่องเลยนะคะที่เกิดกับตัวน้องอุ๋งอิ๋งและคนเขาเรียกว่าบริวารที่ใกล้ชิดนะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เขาเรียกว่าน่าทึ่งเลยนะคะครูชุก็ประสบมากับตัวเองแล้วนะคะแค่น้องทำโอเคนะคะเท่านั้นละค่ะครูชุก็ไปตีความหมายนะคะเนี่ยละค่ะครูชุถึงยกย่องน้องอุ๋งอิ๋งว่าเทพีแห่งโชคลาภนะคะที่มาที่ไปของคำว่าโอเคนะคะครูชุมีเรื่องอะไรเม้ามอยอีกนะคะครูชุก็มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องร้ายประเด็นเลยนะคะเพื่อจะให้ FC พ่อแม่ไม่ผิดหวังนะคะกับเรื่องเล่าของครูชุนะคะและอะไรอีกครูชุอ๋อผลงานเร็วๆนี้นะคะสาวสำน้อยคอยฮักไงล่ะคะสาวสำน้อยคอยฮักผลงานเร็วๆนี้เป็นที่ประจักษ์นะคะของผลงานที่มีชื่อว่าสาวสำน้อยคอยฮักไงล่ะคะคอยเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันได้นะคะในผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนี้นะคะในชื่อเพลงว่าสาวสำน้อยคอยฮักนะคะน้องก็จะเข้าห้องอัดเร็วๆนี้นะคะผลงานก็จะกำลังจะออกแล้วนะคะก็ให้พ่อๆแม่ๆ FC นะคะคอยเป็นกำลังแรงใจให้กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงกันได้นะคะผู้บริหารคือบอสโจโยมนินนะคะใครที่ได้สัมผัสน้องนะคะคนไหนที่ใกล้ชิดน้องนะคะครูชูชอบเรียกน้องว่าเทพีแห่งโชคลาภสาวน้อยร้อยชุดสาวน้อยมหัศจรรย์นะคะแห่งวงการหมอรำสาวน้อยเพชรบ้านแพงไงล่ะคะนี่ล่ะค่ะคือผลงานนะคะครูชูก็มีเรื่องเม้ามอยหลายเรื่องหลายประเด็นนะคะกับบรรยากาศสวยสดงดงามในขณะนี้นะคะและก็เรื่องเล่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะและครูชุก็จะตามติดสถานการณ์ต่างๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้ครูชุก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย